โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนพ่อเบรกนะจริงๆพ่อเบรกก็ยังไม่หมดหรอกหน่อยก็อยากลองนะครับของยี่ห้อนี้นะครับก็ซื้อมาได้สักพักนึงแล้วแหละอยากลองใส่ละ CCP อะไรไม่แพงครับ100กว่าบาทเนาะก็ก่อนอื่นเลยไอ้เจ้าปั๊มอันนี้ครับสีผ่อนผูกชิดอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่ของแท้เนาะซึ่งเป็นปั๊มสีผ่อนโอชิดฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันหายากมากในบ้านเราเนาะผมก็เสาะแสวงหานะครับแล้วก็ได้มันมาตั้งแต่ตอนที่ผมขี่เจ้า Forza 300นะครับคันเก่าคันนี้ขึ้นภาพให้ดูเนาะผมก็ใส่ปั๊มนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับแบบจาน300มิลแบบนี้เลยจานนี้ก็เปลี่ยนเป็นใบที่2นะครับใบแรกก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ใบนี้ก็เลยซื้อใบใหม่นะครับก็ค่อนข้างถูกใจนะส่วนปั๊มก็ใช้งานมาก็ยาวนานนะครับส่วนที่ผมอัปเกรดเพิ่มนะจริงๆก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มหรอกครับผมก็แค่เปลี่ยนแค่น็อตพวกนี้ครับให้มันเป็นน็อตสีเลดนะครับของเดิมมันเป็นน็อตสีลุ้งนะครับสีม่วงๆเหมือนไทเทอ่ะผมก็ได้ทำการไปซื้อนะครับนี่อันนี้ก็ไปร้านราชาน็อตก็ถอดเปลี่ยนทีละตัวเลยให้เขาหาให้ก็ได้เป็นหัวแบบนี้มานะครับก็เนี่ยทั้ง4ตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรนะสายถักก็ปกติก็ใช้มาตอนนี้ก็ร่วมๆ3ปีจะเข้าปีที่4แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะใช่ไหม3ปีไหม20182019 2020 2021นี่2022โอ้โหจะเข้าปีที่5แล้วแต่คิดง่ายๆก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับปั๊มลูกนี้เนาะก็แกนก็ยังสึกหรอไม่มากนะแกนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยแกนตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นปั๊มหลังมันจะสึกง่ายมากแล้วถ้าเจอขาจับที่สั่นนะครับมีการสั่นสะท้านเยอะๆเนี่ยมันจะสึกตัวขาแกนแล้วก็จะทำให้ปั๊มเบรกผ้าเบรกมันติดแล้วก็จะใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องหาแกนนี้มาใหม่คือตอนนี้ปั๊มหลังผมใช้ปั๊มเดิมไปแล้วเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องตัวนี้นะครับมันสึกง่ายถ้าเป็นปั๊มไม่แท้เนาะถ้าปั๊มไม่แท้มันก็ใช้งานได้นะครับมันอาจจะอย่างว่าความคงทนมันก็จะไม่เท่าของแท้นะครับแต่ซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยถามว่ามันจะมีไหมของแท้มันมีนะแต่ตอนนั้นนะครับมันราคามันก็เท่าตอนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันหายากมากก็คือผมตอนนั้นผมก็ไม่อยากได้ของแท้ด้วยผมอยากลองของเทียมนี่แหละผมก็สั่งตัวนี้จะสั่งจาก AliExpress นะครับก็รวมส่งแล้วก็อยู่ประมาณ 1,200-1,300 นะครับโดยประมาณเนาะก็งานค่อนข้างสวยดีนะครับผมก็ใช้มานะอย่างที่บอก4ปีแล้วก็ไม่มีงอแงนะก็ยังโอเคอยู่เลยก็เปลี่ยนผ้าเบรกไปหลายรอบแล้วผมก็จะใส่เป็นผ้าเบรกของไทยเนี่ยงานไทยๆทั่วไปนะครับบางทีมันใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาจจะต้องเจียงข้างผ้าเบรกบ้างมันก็อันนั้นแหละครับอย่างว่ามันไม่แท้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนผ้าเบรกกันเลยเดี๋ยวผมขอถอดกันแล้วกันตั้งกล้องแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยแล้วกันนี่ตั้งกล้องได้แล้วก็ตะกี้คลายไปแล้วแหละก็แค่หมุนอ่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นน็อตเลดผมไล่น็อตเลดจากร้านราชาน็อตนะครับก็ราคาย่อมเยาหน่อยแล้วก็เป็นเลดแท้โฆษณาให้เขาซะหน่อยก็บริการดีนะครับก็มีช่างคือเราไม่ต้องรู้เลยว่าน็อตเบอร์อะไรนะเราเข้าไปที่ร้านเนี่ยแล้วเราก็ไปจอดเลยบอกจะเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานเขาถอดให้ทีละตัวเลยแล้วก็จะไล่ให้เลยว่าใช้น็อตเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่นะครับทีละตัวทั้งคันถ้าทั้งคันก็ทีละตัวแหละเขาจะค่อยๆถอดนะสีผ่อนหูชิดตัวนี้ดึงออกเลยไม่ได้นะเดี๋ยวจะทำสีเป็นรอยนะสีล้อแม็กเป็นรอยต้องเอาผ้ารองไว้นะครับคือต้องทำเองอะครับผมเคยไปให้ร้านทำแล้วเขา
เขาไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่ายังไงไม่รู้แต่สีล้อผมเละหมดเลยผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันต้องหาเหลี่ยมหามุมมันนะครับกดเท้าเบรกให้หลวมๆหน่อยนี่ครับมันต้องหาเหลี่ยมหามุมถ้าหาเจอแล้วก็จะออกเลยแบบนี้นะครับโดยที่สีล้อไม่เป็นไรนะเนี่ยแบบนี้นี่ครับก็อันนี้ผ้าเบรกเหลือเยอะนะเพิ่งเปลี่ยนไปแหละแต่เป็นงานอะไรไม่รู้เนี่ยผมต้องเจียผ้าเบรกเดี๋ยวเอาออกให้ดูแต่เป็นงานถูกนะครับผ้าเบรกตัวนี้มันค่อนข้างแข็งครับแข็งและตื้อผมก็เลยลองเป็นยี่ห้อดีกว่าลองเป็นแบรนด์ด้วยใช้เป็นยี่ห้อแบรนด์หน่อยแต่ก็ราคาย่อมเยาอยู่ดีครับ100 กว่าบาทไม่ได้ซื้อแพงอะไรนะครับซีพอร์ตหอชิดมันก็ไม่แพงแน่นก็นี่ครับค่อยๆแกะกระตุ้นมันหน่อยออกไปแกนเริ่มสึกเล็กน้อยนะครับมันเริ่มเป็นร่องครับมันจะทำให้ผ้าเบรกไม่ค่อยนั่นนะไม่ค่อยขยับได้ดีจริงต้องเอาน้ำฉีดเลยฝืดมากแกนเริ่มเป็นรอยเยอะเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องหาซื้อแกนที่เป็นเหล็กนะครับหรืองั้นไทเทเนียมนะครีมดึงเลยแล้วกันเป็นรอยช่างมันนะครับโอ้เป็นรอยจริงด้วยนี่มันแน่นอะไรแน่นมากไม่เคยแน่นแบบนี้มาก่อนนะก็สภาพแกนมีการสึกหรอนะมันคดหรือเปล่าเนี่ยไม่มั้งเนี่ยครับแกนตัวนี้เดี๋ยวต้องหาซื้อใหม่จะต้องไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่ามันความแข็งแรงมันไม่พอนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปขัดให้มันกลมหน่อยนะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูเข้าไปอีกหน่อยสิเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเข้าไปนะครับนี่ผมซื้อของอะไรมาไม่รู้ของแบบไม่มีแบรนด์นะครับของไทยทั่วไปเลยของงัดก่อนครับงัดปั๊มเบรกก่อนให้อ้าไว้ก่อนงัดให้อ้าไว้ก่อนเราได้ใส่ผ้าเบรกใหม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่แล้วผ้าเบรกอันนี้ก็งัดทิ้งวินเลยแล้วผ้าเบรกใหม่ใส่ได้ไหมวันนี้นี่โอเคงัดอ้าให้ลูกสูบมันลงสุดนะครับแบบนี้เห็นไหมเช็ดให้ดูว่าข้างในก็จะเป็นลูกสูบ4 ลูกพอตนะครับก็จะเป็นลูกใหญ่กับลูกเล็กนะครับไม่รู้ว่าของแท้เป็นยังไงผมก็บอกไม่ได้นะครับก็สภาพยังกริปนะครับไม่มีรั่วซึมเนาะก็ยังแจ๋วอยู่เลยเดี๋ยวเราลองใส่ผ้าเบรกใหม่ดูที่ใส่ได้หรือเปล่าเหมือนจะใหญ่กว่าปั๊มเบรกยังไงก็ไม่รู้แกะเลยนะครับเราเรียกว่า4 พอตใหญ่นะครับโอ้ยกระดาษติดผ้าเบรกเป็นไรไหมเนี่ยโอ้ใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องเจียนะครับแจ๋วเลยกระดาษติดไม่เป็นไรมั้งก็คงไม่เป็นไรแหละข้างนี้อยากใส่ได้ไหมโอ้ยติดนะครับข้างนี้ติดใส่ไม่ได้ครับติดครับอันนี้ต้องเจียหน่อยนึงอาจจะเอาแค่ตะไบนะครับหลบหน่อยมันใหญ่ไปนิดนึงนี่ฮะใส่ไม่ลงนะติดส่วนข้างนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับเอ้ยแผ่นนี้ได้ได้ทั้งสองฝั่งไหมได้ข้างเดียวด้วยโอ้โหข้างนี้ติดครับโอเคเดี๋ยวทำการไปเจียขอบออกหน่อยครับแล้วเดี๋ยวมาใส่กันก็เดี๋ยวขัดนี้ด้วยขัดให้กลมด้วยโอเคผมก็ขัดแล้วนะขัดด้านข้างออกนิดหน่อยเองครับใช้ตะไบนะก็2แผ่นเข้าได้นะครับขัดนิดเดียวเองขัดไม่เยอะขัดนิดเดียวเลยก็เข้าได้เลยโอ้โหนี่ครับสบายสบายนะลื่นลื่นอย่างนี้หน่อยนะครับอะต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวใช้ตะไบนี่แหละเดี๋ยวจับกับไอ้นี่เลย
ขับลื่นๆเลยครับคราวนี้อาจจะหมดสวยไปหน่อยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะโอ้นั่นไงนี่แม็กเป็นร้อยเลยต้องระวังถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขัดให้สวยกว่านี้แต่นี้ก็เอาใช้งานไปก่อนแล้วกันก็จะเห็นรอยที่มันกินเนื้อเข้าไปนะครับก็ยังถือว่าน้อยนะคือถ้าเป็นข้างหลังนี่มันเข้าไปลึกแทบจะขาดเลยนะครับโอเคใส่ไหมไม่มีเลยนะก็ใส่กลับเขาเบี่ยงลงไปซ้ายขวาเอ๊ะสวยปะเนี่ยมันอยู่ด้านบนก็ต้องลองหาดูครับอย่าให้ฝืดนะพวกนี้ก็ต้องให้ลื่นๆไหมอ่ะเรียบร้อยครับใส่แค่นี้เลยลื่นๆเลยครับตอนใส่แล้วก็จะมีกิฟต์นะครับกิฟต์กันตัวเดนมันหลุดไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ยิบเล็กๆก็แล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเรียบร้อยผมก็ล็อกเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้แล้วก็มันก็ถ่างแล้วใช่ไหมด้วยความมั่นใจเช็คอีกทีก็ถ่างแล้วใช่ไหมถ่างสุดๆแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยถ้าลองนิดนึงหาเหลี่ยมให้เจอนะครับออกได้ก็ต้องเข้าได้เนาะน่าเข้าง่ายกว่าออกไว้นี่ครับเรียบร้อยแล้วใส่น็อตเข้าไปสีสันก็ยังสดใสอยู่เหมือนเดิมนะผมเลือกสีนี้ใช้นี้ดีกว่าสีดีกว่าการเบรกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยครับถ้าผ้าเบรกไม่ดีนะมันจะกินเป็นเส้นนะครับสังเกตดูนะเดี๋ยวต้องเลือกผ้าเบรกให้ดีด้วยไม่งั้นจะกินจานนะครับผมก็เลยลองเลือกใช้เป็นยี่ห้อดูเพราะว่าลองธรรมดาแล้วมันแบบไม่ค่อยดูดเบรกไม่ค่อยดูดมันสี่ผ่อนหกชิ้นนี่มันจะเบรกดูดดีนะครับจริงๆผมข้างบนผมจะเป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมฟอร์ซ่าเลยโอเคตัวนี้ขาจับนี่ก็ซื้อของแต่งมาเนาะสำหรับจาน300มิลเรียบร้อยนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยก็จะถึงแดงอยู่ข้างในนะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปลองขี่แล้วเบรกกันดูนะครับว่ามันดูดดีไหมมันดีกว่าไอ้อันนี้ไหมเนี่ยอันที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยนี่ฮะนี่ผมงัดซะเป็นรอยไปแล้วนะครับผมต้องเจียเยอะมากนะครับไอ้อันเนี้ยโอ้โหมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเลยสองข้างนะข้างนี้นี่เดี๋ยวรอยเจียเจียอย่างเยอะเจียออกไปอย่างเยอะเลยนะแล้วว่าพอเบรกมันแข็งจริงมันไม่ลงเลยนะมันไม่สึกเลยแต่มันกินจานครับกินจานก็เลยผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่านะเดี๋ยวต้องรอมันปรับหน้าเบรกให้ลงร่องอีกสักหน่อยนะครับจานนี้ก็เอาเรื่องนะจานนี้ก็ถือว่าโหใช้ได้นะผมเบรกหนักผมขี่แล้วเบรกนี่เบรกหนักตลอดเลยนะถือว่ายี่ห้อนี้ใช้ได้เลยนะครับยี่ห้ออะไรวะเซเว่นสปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่แพงนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะพรีเมียมฟอร์ซ่า300-350นะครับก็ Make in Thailand ตัวนี้ทนดีนะใช้ได้เลยครับอาจจะไม่ใช่งานเกรดญี่ปุ่นนะเป็นงานเกรดไทยจากที่เคยดูรีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดเนื้อเหล็กไทยก็ทนอยู่นะครับก็ทนเบรกดีใช้ได้ดูดดีเบรกอยู่นึบเลยโอเควันนี้คงไม่มีอะไรนะครับก็มาใส่ผ้าเบรกให้ดูนี่แหละช่วงนี้ADV ออกมานี่แบบฟอร์ซ่าเงียบเหงาเลยนะครับแต่คนที่รักฟอร์ซ่าก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังใช้ฟอร์ซ่าเป็นชีวิตประจำวันนะก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับสำหรับผมก็ชอบทั้งคู่นะไม่แน่นะ
อาจจะมีมาจอดที่บ้านอีกสักคันนะดีไหมนะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วครับบ๊ายบาย